คุณยายท่านนี้แหละครับวัย61ปีอยู่ที่จังหวัดเลยเขาถูกคนในพื้นที่กล่าวหาว่าเขาเป็นปอบมันเริ่มยังไงครับตอน3ปีแล้วเนาะคุณยายทนมา3ปีแล้วเหรอจ้ะก็ไปเข้าเขาแล้วก็เขาวิ่งมาไงอ่ะใครวิ่งมาที่ว่าปอบไปเข้าอ๋อคือคนอื่นโดนปอบเข้าจ้าแล้วไอ้คนนั้นวิ่งมาคนนั้นถูกทำวิธีน่ะแล้วมันก็ลุกวิ่งมาว่าบ้านมึงอยู่ไหนมึงต้องพากูไปดูอ๋อคือมันมีหมอคล้ายๆหมอผีงี้ป่ะฮะจ้าเขาเรียกหมออะไรนะหมอแม่นางเทียมแล้วไอ้คนนี้เขาบอกไอ้บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนคุยกับปอบคนนี้จ้าเขาเอาปอบคนนั้นก็วิ่งมาหน้าบ้านเขาเอาไม้มาตีขามด้วยแล้วไงครับแล้วก็เดินวิ่งเดินวิ่งมาถึงหน้าบ้านเราเขาก็มานอนลงบ้านมึงอยู่นี่เหรอถ้าอยากอยู่นี่มึงก็ออกมันก็ออกก็เลยตีให้ออกงี้จ้ะก็เลยออกออกอ้วกออกยังไงฮะหลังจากอ้วกเป็นยังไงต่ออ้วกแล้วก็ญาติเขาก็มาจับลุกขึ้นก็เดินไปดีๆไปบ้านคนก็เลยเข้าใจว่าเราเป็นปอบมันเกิดขึ้นกี่ครั้งครับไอเหตุการณ์แบบเนี้ย4ครั้งค่ะลักษณะเดียวกันเลยเหรอเขาวิ่งมาแล้วอ้วกหน้าบ้านนี่แหละฮะจ้ะหลังคนสี่ครั้งเลยเหรอหลังคนก็เยี่ยวใส่คุณยายรู้จักไหมไอ้คนที่มาเนี่ยสี่คนคนเดียวกันป่ะหรือว่าคนละคนคนละคนค่ะสี่คนไม่เหมือนกันเลยไม่รู้จักเขาไหมครับรู้อยู่เป็นคนในหมู่บ้านแล้วเคยคุยกับเขาไหมเคยไปถามเขาไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมคุณมาทำอย่างนี้หน้าบ้านไม่ไปคุยเขาไม่ต้อนรับเราแล้วไปคุยยังไงพอเห็นหน้าเราเขาก็หนีเข้าบ้านแล้วไม่พยายามไปคุยเลยเหรอไม่ถามเรารู้แล้วว่าเขานินทาเราเราก็ไม่ต้องไปอยู่ใกล้เขาเพราะว่าเราก็เจ็บหัวใจขึ้นมาเราก็มาบ้านบางครั้งก็โศกเศร้าเสียใจก็ร้องไห้อยู่บ้านหมอปลาชี้เลยฮะตรงนี้นะฮะตกลงยาเป็นปอบไหมเนี่ยไม่ใช่ปอบแต่100%แต่คนที่กล่าวหายาไม่เป็นปอบอีพวกนี้น่ากลัวฝ่าผมมันไส้ใครรู้ไหมว่าตำนานในหน้ามันไส้มากเรื่องที่เรามองไม่เห็นนะผมก็ยัง50-50อยู่ครับความเชื่อครับแต่ชาวบ้านเขาก็บางคนเขาก็พูดว่าอย่างนั้นแต่ผมก็ฟังหูไว้หูอยู่ครับคุณต้องปกป้องลูกบ้านคุณเอาความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนตนเพื่อมาทำร้ายบุคคลคนนี้ผมถามว่ากำนันเนี่ยตอนที่เลือกตั้งเมื่อกี้ผมถามยายแล้วว่าตอนที่ก็เป็นผู้ใหญ่เนี่ยยายได้ลงกาคะแนนเขาไหมยายบอกว่ากาโคตรเสียคะแนนนั้นมากเลยอ่ะไม่น่าเป็นผู้นำหรอกผมบอกไว้ก่อนว่าผมลงพื้นที่แล้วยังไปเจอกำนันกับหมอทำด้วยต้นเดือนเจอผมแน่เพราะว่าเขาอ้างว่ามีคนเนี่ยที่เขาปัดเป่าแล้วไปอ้วกตรงหน้าบ้านยาย4คนเลยนะคือมันต้องมีคนจุดประเด็นมาก่อนจะพิษเป็นพิษจริงพิษโตแหลไม่รู้แต่มันก็โตแหลทั้ง4คนอ่ะผมเนี่ยไปทัวร์ภาคอีสานเยอะโดยเฉพาะคนที่มีปากมีเสียงแบบยายเนี่ยน่าสงสารมากพวกนี้มันก็จะรวมหัวกันไง1บางคนก็ขับไล่บางคนเอาทำมาทำร้ายข้าวของเพื่อจะขับไล่ออกจากหมู่บ้านนี่คือวิธีการง่ายๆของพวกมันเดี๋ยวถ้าผมเจอปอบผมจะขี่รถมาให้ดูไอ้พวกที่กล้าอ้างว่ายายเป็นปอบอยากจะใจ4คนนั้นด้วยที่มาสลบหน้าบ้านยายไปอ้วกๆอ่ะไอ้หมอทำเนี่ยเดี๋ยวเชื่อดิเดี๋ยวมื้อนั้นผมจะเอาหน้าที่ตำรวจเข้าไปอ่ะดูด้วยมันจะอ้างว่าป้าเป็นปอบไหมถ้าไม่พูดองค์พูดจับองค์แม่งติดคุกเลยแต่ก่อนจับองค์ก็ไทยองค์อ่ะเข้ามันก่อนเพราะต้องจับทั้งมันทั้งองค์ติดเข้าไปในคุก